ัมภาษณ์แล้วแบบโอเคนะต่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนอันนี้คือควรต้องมองกล้องไหมฮะหรือว่าไม่เกี่ยวมองตรงเลยค่ะพี่ต่อโอเคครับโอ้ไม่ได้เจอพี่ๆนานเลยสวัสดีทุกคนฮะแล้วก็สวัสดีอีก2กล้องที่ยังปิดอยู่ด้วยนะฮะจะไม่เจอหน้าผมหน่อยเหรอฮะโอเคค่ะต่อค่ะมาคุยกันเรื่องหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ต่อรับบทเป็นอะไรยังไงเพื่อยังไงอ่ะผมรับบทเป็นตัวละครผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าบอสครับในเรื่องจะมีอาชีพเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วก็จะเป็นตัวละครที่เหมือนกับมีภูมิหลังค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่เฉลยออกมาทางตัวอย่างแบบจริงๆแบบมีเรื่องราวเดินทางมากมายกว่าจะเติบโตมาเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้เห็นบอกว่าต้องเพิ่มน้ําหนักด้วยการมาโอเลยอ่ะไม่ได้เปิดเลยจะใช่ครับจริงๆอ่ะผมได้อินสปิเรชั่นมาจากพี่ไอซ์สื่อที่แบบว่าเราเห็นเค้าเล่นกับเวทตัวเองที่แบบว่ามีการเอาลงมา17กิโลอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราน่าจะมีส่วนที่ช่วยเค้าได้ที่ทําให้มันชัดขึ้นก็คือจริงๆเรื่อง One for the Road เนี้ยผมเอาขึ้นไป15โลซึ่งคอนทินิวต่อเนื่องกับตอนขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอด้วยฮะที่ผมใช้น้ําหนักนี้ตอนเล่นแล้วก็ตอนเนี้ยเอาลงมาแล้ว8โลซึ่งมันก็จะมีความอย่างตอนเนี้ยปัจจุบันจะต่างกับใน One for the Road ค่อนข้างเยอะครับการที่จะมาบริหารเราใช้วิธีไหนอ่ะต่อในการเอาน้ําหนักขึ้นลงๆได้แบบนี้คือจริงๆอ่ะถ้าตอนลงไม่ยากครับพี่สําหรับผมคือเป็นคนที่ระบบเผาผลาญผิดปกติในค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรเผาเยอะอะฮะเผาเยอะกว่าปกติแต่ว่าจะลำบากตอนเอาขึ้นครับแล้วตอนนั้นมันเหมือนกับมีแค่เดือนนึงหรือไม่ถึงอะครับประมาณ3อาทิตย์ที่15กิโลต้องขึ้นมายังไงครับต่อกินตลอด24ชั่วโมงหรือไงครับคือถ้าพูดเป็นแบบภาษาแบบชาวบ้านก็คือความรู้สึกของผมทุกมื้อที่ผมกินอะต้องรู้สึกแบบอิ่มเหมือนแบบท้องจะแตกอะฮะแบบทุกมื้อแล้วก็คือบางมื้อคือแบบสมมติเช้ากินเสร็จแล้วตอนเที่ยงยังไม่ทันหิวอย่างเงี้ยก็ต้องกัดฟันแล้วก็ต้องกินเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่รู้สึกว่าไม่มีความสุขในการกินนะแบบพี่ต่อมันเกี่ยวกับอะไรกับร่างกายเราไหมครับดูในการที่เราต้องเหมือนแบบทุ่มเทกับงานแสดงขนาดนี้เอฟเฟกต์แรกเลยคือสะใจครับพี่ในฐานะนักแสดงคือมันได้ฟิลเรามากรู้สึกว่าแบบผมก็ได้เรียนรู้สกิลใหม่จากพี่ไอซ์สื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านลบก็มีนะด้านลบผมรู้สึกว่ามันคือเรื่องแบบผมเพิ่งรู้ว่าสมมติเวลาเราเอาน้ําหนักขึ้นน่ะร่างกายเราขึ้นมาทุกส่วนเลยใช่ป่ะฮะแต่เวลาเราเอาน้ําหนักลงอ่ะมันไม่ใช่ทุกส่วนที่มันจะลงอ่ะคือคนเรามันจะมีบางส่วนที่เป็นเฉพาะตัวเช่นบางคนกินแล้วลงขาบางคนกินแล้วออกหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาตอนจังหวะที่มันลงอ่ะมันลงไม่พร้อมกันแต่เวลาตอนที่มันขึ้นน่ะมันขึ้นพร้อมกันอะไรแบบนี้ครับก็ต้องใช้เวลาของเรามันอยู่ที่ไหนพี่ต่ออยู่ที่เหนียงครับสังเกตได้จากตอนขอเกิดใหม่ครับชัดมากครับพี่แต่ว่าเรื่องนี้จะพี่ต่อจะทําการบ้านเยอะทั้งเรื่องเอาน้ําหนักขึ้นด้วยเป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับก็จริงๆคือพอไปศึกษาพอพี่บาสร่วมกับเขาพาไปดูบาร์เทนเดอร์ตัวจริงเราเพิ่งรู้ว่าเมื่อก่อนเงี้ยเวลาเราเห็นบาร์เทนเดอร์เรารู้สึกว่าไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนี้เราเพิ่งรู้ว่ามันมีความเป็นอาร์ตของมันในตัวมันอยู่แล้วก็รู้สึกว่าน่าค้นหาเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์แล้วก็ดูทําให้ครีเอทคาแรคเตอร์บางอย่างออกมาได้จนผมรู้สึกว่าอย่างฟีดแบคตอนที่เราเห็นตัวอย่างปล่อยออกมาฮะก็เยอะมากที่ทุกคนรู้สึกเลยว่าลุคเรื่องเนี้ยมันไม่เคยออกมาในเรื่องไหนของผมที่ผมเคยเล่นมามันจะเป็นภาพค่อนข้างที่เป็นเฉดใหม่มากๆอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วขอถามนะคะว่าถ้าจากที่ในเรื่องอะค่ะที่เป็นบาร์เทนเดอร์ที่มีการเปรียบเทียบความรักเป็นตัวเครื่องดื่มอะค่ะความรักของพี่ต่อตอนนี้เป็นเครื่องดื่มอะไรอะคะนมเย็นเนี่ยฮะหรือว่าอะไรอะอาจจะเป็นค็อกเทลหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าความรักของตัวเองเป็นเครื่องดื่มอะไรอะคะในเรื่องใช่ไหมเอาชีวิตจริงค่ะครับอะไรดีล่ะ
ไม่รู้อะฮะคิดไม่ออกมันไม่เคยคิดจะเทียบกับในชีวิตจริงเท่าไหร่ครับพี่ครับนี่ถามเรื่องนี้เสียงอ่อยเลยอะคุยกับผมเรื่องหนังก่อนดิต่อกับการแสดงหนังเรื่องนี้เราได้อะไรประสบการณ์อะไรเข้ามาบ้างไหมเพิ่มเติมเข้ามาบ้างไหมโอ้เยอะครับจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนถ่ายอ่ะไม่รู้ตัวเลยว่าได้อะไรมาเยอะมากจนเรื่องนี้ถ่ายเสร็จจริงๆตามทัมมิ่งจริงถ้าไม่ใช่การออนแอร์ของภาพยนตร์นะฮะคือผมถ่าย One for the Road ก่อนแล้วผมค่อยไปถ่าย Ghost Lab ที่เพิ่งออกมาผมอ่ะไปรู้ตัวตอน Ghost Lab ตั้งแต่ตอนแคสหนังเรื่องนี้เลยว่าเฮ้ยโห One for the Road นี่ให้อะไรมาแบบเยอะมากแบบผมโตขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวจนคนที่เราทํางานด้วยเค้าทักเรามากกว่าว่าแบบเฮ้ยเหมือนผ่านโลกเยอะขึ้นนะดูเจนโลกเยอะขึ้นดูความคิดเปลี่ยนแล้วก็จริงๆเป็นมูดใหม่ๆที่ทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งคนใกล้ตัวผมอ่ะรู้สึกคือเดี๋ยวนี้ผมค่อนข้างสบายตัวแล้วฮะเมื่อก่อนอ่ะทุกคนจะติดภาพผมแบบเป็นฟีลแบบจริงจังแล้วก็แบบออกไปในทางเครียดด้วยซ้ําอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าความจริงจังยังอยู่ครับขอถามนิดนึงค่ะในฉากเลิฟซีนนะคะค่อนข้างแบบร้อนเลยค่ะพี่ต่อค่ะเราตัวเองเขินมั้ยคะครับเขินสุดๆไปเลยครับพี่เพราะว่าก็ไม่ได้เคยเล่นแบบนี้เหมือนกันแบบที่ในตัวอย่างมันออกแต่ว่าผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันนะฮะในฐานะนักแสดงนะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผมอยากสื่อออกไปให้คนดูเห็นมากกว่าว่าต่อให้เนี่ยเวลาสัมภาษณ์กับพี่ผมพูดเลยว่าใช่เขินมากแต่ในฐานะนักแสดงเวลามันอยู่หน้าเซตแล้วอะฮะผมถอยไม่ได้สิ่งเดียวที่ผมทําได้คือผมต้องเต็มที่กับการแสดงตรงนั้นให้มันถึงที่สุดให้ผู้กํากับให้โปรดิวซ์เขาสามารถได้สิ่งที่ดีที่สุดไปใช้ในหนังอะไรเงี้ยครับแล้วก็บวกกับการกระทําที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างเข้าใจได้เมื่ออยู่ในคาแรคเตอร์ที่เราเล่นซึ่งผมเลยรู้สึกว่าด้วยเหตุและผลต่างๆแล้วผมว่ามันไม่แปลกที่เราจะต้องเต็มที่อ่ะฮะครับถือว่าเป็นฉากที่ยากที่สุดเลยมั้ยคะในหนังเรื่องนี้ไม่เลยครับจริงๆแล้วในเรื่องนี้จะบอกว่ายากหมดก็ได้นะฮะเพราะว่าคาแรคเตอร์มันยากจริงครับพี่แต่ว่าซีนพวกนี้ก็เป็นหนึ่งในอันที่ยากแต่ยากในที่นี้คือยากในการก้าวข้ามตัวเองออกมาแล้วเล่นออกไปอะไรเงี้ยครับใช่ยากครับครับจากการแสดงของพี่ส่วนใหญ่เราจะติดตาจากบทวัยรุ่นแบบว่านักเรียนมหาลัยอะไรอย่างนี้บทเรื่องนี้รู้สึกว่าโตขึ้นมากพี่รู้สึกว่ามันแตกต่างอะไรจากการเล่นเป็นเด็กมัธยมหรือว่ามหาลัยอะไรแบบนี้บ้างไหมครับต่างเยอะมากครับพี่คือผมอธิบายแบบเป็นรูปธรรมไม่ค่อยถูกเหมือนกันแต่ว่าถามว่าจริงๆใน One for the Road อ่ะมันจะไม่ได้ฉีกถึงเบอร์นั้นนะเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นผมตอนเด็กอยู่ดีอันนี้สปอยให้นิดนึงแล้วกันมีให้เห็นแน่ๆแต่ว่าไอ้ลุคใหม่ที่มันออกมาในตัวอย่างเนี้ยอันเนี้ยมันใหม่จริงเพราะว่าถ้าใครรู้อายุจริงของตัวละครนะทุกคนจะงงมากเพราะว่าอายุจริงตัวละครมันคือ36โอ้แล้วจริงๆที่น่าเยอะสุดเลยมั้ยฮะเยอะสุดตั้งแต่เล่นมาแล้วก็จริงๆมันมีการแต่งที่ผิวหน้าด้วยครับตอนเล่นอะไรต่างๆคือผมว่ามันด้วยเมคอัพช่วยเราด้วยแล้วก็บวกกับเราโตขึ้นด้วยมั้งพี่เราผ่านงานแสดงมาเรื่อยๆฮะพอเรามีประสบการณ์มากขึ้นบวกกับเรามีทีมงานที่ผมใช้คำว่าแข็งแกร่งแล้วกันคือทีมงานเขาพร้อมซับที่จะแบบพาให้เราไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายมากกว่าครับที่ทำให้มันแบบเหมือนกับเมคมันขึ้นมาแล้วก็ทำให้ผมแบบไปถึงจุดใหม่ๆที่ผมไม่เคยไปถึงอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่หนังเรื่องเนี้ยได้ไปไกลแบบซันแดนซ์อะไรถือว่าแบบมาไกลที่สุดสําหรับเรามั้ยก็ดูไกลสุดแล้วนะฮะแบบไม่จริงๆแล้วอ่ะพวกเราดีใจกันมากอ่ะวันที่เรารู้ว่าเทศกาลนี้ติดต่อมาให้ภาพยนตร์เราอ่ะไปร่วมเทศกาลซึ่งอันนั้นน่ะดันแล้วนะคือวันนั้นคือแบบโอเคแฮปปี้แล้วสุดยอดมากแบบสําหรับพวกเราแล้วก็
วันที่รู้ว่าเราได้รางวัลเนี่ยมันดีใจดีใจจนแบบจนรู้สึกว่าเฮ้ยพวกเราก็ทําได้นะเมื่อพวกเราแบบทีมเวิร์คกันมากพอเพราะผมรู้สึกว่ารางวัลที่เราได้มามันไม่ได้ได้เพราะใครคนนึงอะฮะมันเหมือนกับทุกองค์ประกอบมันช่วยกันแล้วมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราตัดสินใจทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้ไปอะมันไม่ได้ผิดทางอะฮะอันเนี้ยเป็นความรู้สึกครับครับขอบคุณมากเลยครับครับมาก็สิทธิ์ที่จริงหน้าต่อนะเวลาเหลือน้อยแล้วครับพูดอะไรนะครับอ๋ออัปเดตมาครับเข้าประเด็นก้อนสิบนิดนึงต่อเวลาเหลือน้อยครับต่อเพิ่งเห็นไปลงปฏิทินกับทางช่องวันด้วยเป็นไงบ้างอ่ะอยู่ๆตัวไปต่อไปโผล่ที่ช่องวันด้วยในปฏิทินช่องวันโอ้ยสนุกดีครับคือพี่บอยกับทางผู้ใหญ่อะฮะเขาเหมือนกับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นปฏิทินแรกของช่องวันเขาไม่เคยมีมาก่อนแล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากทำกิมมิคพิเศษคือชวนนักแสดงข้างนอกที่เคยร่วมงานกับช่องวันบ่อยๆแล้วก็แบบเหมือนกับเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะฮะเป็นการเหมือนกับร่วมเป็นการคอลแลบกันก็รู้สึกว่าให้เกียรติแล้วบวกกับปีนี้ผมจะมีโปรเจกต์กับช่องวันด้วยที่น่าจะออนในปีนี้เหมือนกันแต่น่าจะหลังภาพยนตร์เรื่องนี้ครับหลายคนเลยสงสัยว่าต่อจะย้ายไปทางช่องวันเลยหรือเปล่าหรือว่าอะไรเพราะมันมีโปรเจกต์กับทางโน้นแล้วมีงานละครกับทางโน้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เปิดได้ตรงๆอ่ะว่าใช่คือปีนี้ผมจะมีโปรเจกต์กับช่องวันเป็นโปรเจกต์ใหญ่แน่ๆแล้วก็น่าจะออนปีนี้แน่ๆครับก็จริงๆผมว่าความสัมพันธ์ผมกับช่องวันยังรักกันเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าพี่ๆก็จะรู้ว่าอ่ะผมเป็นนาดาวบางกอกถูกมั้ยแต่ว่ามันก็เหมือนกับบ้านใกล้เรือนเคียงที่เอาจริงผมให้เกียรติช่องมากนะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ช่องวันนะฮะเพราะสุดท้ายผมก็เคยอยู่ผมก็เคยไปเล่นกับทางช่อง3รวมถึงที่อื่นๆด้วยอะไรเงี้ย GMM25 ก็เคยไปผมว่าผู้ใหญ่ทุกช่องก็น่าจะเข้าใจผมชัดเจนว่าผมอยู่ที่ไหนและผมเวลาผมไปผมให้เกียรติเขาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับขออนุญาตถามนิดนึงค่ะถึงเรื่องสัญญากับทางนาดาวค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆใช่มั้ยคะน้องต่อไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยครับคือผมถ่ายละครอย่างเดียวเลยคิดว่าเหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแปลงน่าจะมีการเรียกเข้ามาคุยกันแต่ว่าไม่มียังไม่มีคุยครับระยะเวลาก็คือยังบอกไม่ได้ใช่ไหมคะว่ามันเหลือประมาณเท่าไหร่ค่ะน้องต่อเดี๋ยวนะฮะเหมือนว่าผมเริ่มเซ็นตอนนั้นเนี่ยเป็นแม่เซ็นก็ต่อกันมาเรื่อยๆครับแถวๆนั้นครับมีเหงามั้ยคะมีเหงามั้ยน้องๆในค่ายรวมถึงเพื่อนเองก็อ่ะโอเคอาจจะแบบแยกย้ายไปทําในสิ่งที่แบบอยากทําอะไรต่อเหงาเข้าเรื่องแล้วอันนี้เข้าเรื่องแล้วไม่เหงาครับพี่คือจะบอกว่าคือมันไม่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นน่ะสิ่งที่ผมไม่เคยลืมคือเราโตมาด้วยกันความสัมพันธ์มันไม่ได้เปลี่ยนแต่ผมรู้สึกว่าเราโตพอที่จะยอมรับการตัดสินใจแต่ละบุคคลได้แล้วคือสุดท้ายแล้วผมว่าทางเดินแต่ละคนมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะฮะวันนึงการที่คนเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเจอทางเดินชีวิตตัวเองใหม่มันไม่ใช่เรื่องแปลกใครจะรู้วันนึงผมอาจจะเจอทางอะไรใหม่ๆของตัวเองก็ได้แล้วผมอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากวิ่งตามความฝันทางนี้ก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่มีใครรู้อนาคตนะครับต่อถ้าเกิดหมดสัญญาต่อยังจะต่อสัญญากับทางนาดาวมั้ยอะไรนะฮะพี่ถามตรงๆเลยแล้วกันว่าถ้าเกิดครั้งนี้ถ้าหมดสัญญาครั้งนี้จะต่อจะอยู่กับทางนาดาวต่อไหมก็ถ้าเกิดว่าเขายังอยากให้ผมอยู่นะไม่รู้อ่ะเขาผมก็รักที่นี่พวกพี่ก็รู้เอาง่ายๆมันก็ดูชัดเจนอยู่แล้วมาตั้งแต่แรกก็คือผมรักนาดาวรัก GDH มากอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะก็ผมว่าให้เป็นฝ่ายผู้ใหญ่ตัดสินใจก่อนแล้วเราค่อยมาตัดสินใจร่วมกันน่าจะเป็นทางที่น่าจะดีกว่าครับเพราะจริงสุดท้ายแล้วสมมุติว่าแบบอยากอยู่แต่ว่าเขาไม่คิดแบบนั้นมันก็เข้าใจป่ะแบบไม่รู้อันนี้ไม่รู้ใช่งั้นขออนุญาตถามถึงเรื่องความรักบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะต่อขาช่วงนี้วันครับได้ไปชมไปเที่ยวอะไรบ้างมั้ยเอ่ยก็จริงๆคือมันยากมากเลยครับพี่ด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นนะฮะแล้วจริงๆคือผมมีกองอยู่ด้วยอ่ะ
กับทางพี่สันนะฮะกับช่องวันก็จริงๆไม่ค่อยได้ไปไหนแบบเป็นไม่ได้ไปจริงจังขนาดนั้นคืออย่างตอนปีใหม่ที่ผ่านมาก็แม่ผมเกิดวันที่1ก็คืออยู่กับแม่ก็เลยแบบเหมือนกับมันก็มีไปเที่ยวบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่มีเป็นทริปแบบจริงจังขนาดนั้นนะเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันคือโชคดีที่ยังรอดจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยฮะสำหรับช่วงโควิดบ้างดีกว่าเป็นไงบ้างคะต่อเรามีแบบนอยเหมือนคนอื่นๆไหมคะกับการทำงานเองที่แบบบางงานอาจจะต้องห่างหายไปนอยครับนอยมากด้วยผมนอยช่วงแต่ว่าผมนอยแค่ช่วง6เดือนนะครับล็อกดาวน์6เดือนเพราะว่าตอนนั้นผมโดนเต็มกราฟเลยพี่ไม่แบบเห็นบางคนเขามี4เดือนบ้างอะไรบ้างแต่ผมนี่6เดือนเต็มกราฟแล้วเป็นช่วงเวลาที่นอยแต่ก็ได้อะไรกลับมาเพราะว่าพอผมไม่เคยได้พักงานนานขนาดนี้ฮะพอเราได้พักปั๊บเหมือนกับได้มาคิดทบทวนแล้วก็ได้อะไรใหม่ๆกับชีวิตตัวเองเหมือนกันว่าแบบเหมือนกับเหมือนอย่างตอนล็อกดาวน์มันมาแบบที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะฮะแต่พอผ่านมันมาได้ผมจะรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมพร้อมที่จะยอมรับอะไรที่มันแบบไม่คาดคิดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนนี้อีกหนึ่งคำถามนะคะ14กุมภาค่ะวันอย่างวันเกิดเราเองมีเตรียมแผนอะไรเป็นพิเศษหรือว่าจะไปดินเนอร์กับคุณหวานใจไหมคะก็อยากถามคุณโอไมคอนก่อนเหมือนกันฮะว่าแผนคุณมียังไงบ้างผมจะได้ตามคุณถูกอะฮะเพราะตอนนี้คุณก็มาแบบที่ว่าผมไม่ได้คาดการไว้แล้วคุณก็มาหาก็เลยเดี๋ยวขอถามคนนี้ก่อนนะช่วงนี้ผมรู้สึกว่าสนิทกับเขาสุดเลยฮะตามข่าวเรื่อยๆจากพี่ๆทุกสำนักเลยฮะจริงๆแล้วเขาเป็นมือที่3สำหรับคู่เราเลยใช่ไหมคุณโอไมคอนเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำให้ผมต้องมีระยะห่างครับพี่โอเคค่ะโอเคจะต่อเรื่องต่อนะคะขอบคุณต่อมากขอบคุณครับผมนะสวัสดีครับครับOne for the road แปลว่าอะไรวะมันแปลว่าแก้วสุดท้ายก่อนกลับบ้านไหม